ซ้อมไปซ้อมไปเรื่อยๆจนเนี่ยจนเรารู้ว่าเนี่ยเวลาเรานั่งเล่นไปด้วยเราอ่านคำไปด้วยใช่ครับนิ้วมือเล่นคือเราจะรู้ว่ามันไปไหนอยู่เพราะเหมือนเราจำได้ว่าแบบสมมติเราจะเล่นเราเปลี่ยนเรื่องกันเนาะเดี๋ยวมันจะดูเป็นวิชาการกันไปเนาะน้องการ์ตูนถามว่าถ้าไม่เรียนแล้วหนูจะเล่นเป็นไหมให้พี่ต๋องไงดีฮะพอเรารู้ว่าเป็นโน้ตอะไรเนี่ยเราก็จะลอง